ความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลสวัสดีครับท่านที่กำลังหน้าจอที่ครบกระต้อนรับท่านเข้าสู่รายการลุงงอกพาเพลินอะไรกันวันนี้ไปไหนมานะไปไหนไหนมาไหนก็เรื่องของลุงงอกแล้วกันเรื่องของท่านปากท้องดีไหมสุขภาพดีไหมเรื่องของท่านเนาะปากท้องเป็นไงประกอบสมาชีพชอบเป็นไงวิถีชีวิตปกติไหมเช้าถึงเย็นคนในครอบครัวก็จองงองแงเปล่านะเพื่อนฝูงญาติมิตรนู่นนี่นั่นโวกวากโวยวายไหมเพื่อนบ้านใกล้ชิดเป็นไงในชุมชนเดียวกันในสถานที่เดียวกันมองหน้ากันติดหรือเปล่าหรือว่ามัวจ้องแต่จะทะเลาะเบาะแว้งกันแหละกันโอ้ยก็แย่แล้วพี่เสร็จแล้วก็บอกว่าอายุวันนะสุขะพละมันจะไปได้ยังไงไปไหนก็มีแต่จ้องแต่ทะเลาะเบาะแว้งกันนะ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 เอาอะไรก็สู้ทำความเข้าใจกันแหละกันไม่ได้หรอกนะมนุษย์ทำไมเข้าใจกันแหละกันแล้วก็ยุ่งทุกที่ยุ่งทุกคนยุ่งทุกแห่งนะครับอ่ะวันนี้ไปเชียงไฮ้มาเนาะพะเยานะเมื่อคืนที่ผ่านมาใครติดตามลุงออกตีห้านั่งเขียนหนังสืออยู่เลยแล้ววันนี้ก็หลับที่ไหนเราจะเนี่ยไปกันทั้งวันเอาเข้าไปตายไม่เราจะรู้เองหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็จะรู้เองประมาณดีไหมพี่ก็ชีวิตคือการเคลื่อนไหวแต่เคลื่อนที่ในเมื่อหัวใจยังเคลื่อนไหวอยู่ใช่ไหมอวัยวะส่วนล่างมันยังพาไปอยู่ลงไปไม่มีสิ้นสุดนะครับไปทำก็นู่นนี่นั่นวันนี้ได้ถ่ายรูปกับพระเอกพระเอกระดับโลกนะใช่พระเอกว่าผมว่าดังกว่าฮอลลีวูดทำขุนน้ำนางสาวนอนหงายเก๋งหงายบึม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 กลางอากาศกลางแดดกลางแจ้งไม่รู้กี่ร้อยปีพันปีมาแล้วโด่งดังยิ่งกว่าหนังฮอลลีวูดนะผมว่าวันนี้ก็ได้ ถ่ายรูปกับพระเอกหนังแม่น้ำนางนอนเฮ้ยขุนน้ำนางนอนก็คนไปทำงานก็ต้องได้งานใช่ไหมในงานจะเรียกว่าลุงออกได้ไงลุงออกเป็นเจ้าของงานหรือเปล่าเปล่าเอาก็ดีไปท่านที่อยู่หน้าจอก็เชื่อว่าน่าจะแสดงความดีกับลุงออกและคณะทำงานด้วยทุ่มเทครับเราเชื่อว่าทุ่มเทมากนะครับสลายแม่อยู่ฝนคราวนี้ผมเชื่อผมทุ่มเทเยอะนะมันใจจะขาดเหมือนกันเพราะเวลามันเร่งรัดแต่สุดท้ายแล้วถ้ามนุษย์ไม่เห็นไม่ป่าข้าวโพดเห็นอะไรกันใช่ป่ะมนุษย์ไม่เห็นป่าข้าวโพดเห็นอะไรกันวันก่อนไปทำอะไรแถวนั้นแถวนั้นใช่ไหม
ยอดหญ้าแถวนั้นเห็นอะไรกันเพราะฉะนั้นอย่าไปทำอะไรมุ่งหวังให้แต่มนุษย์เห็นให้พืชให้สัตว์ทั่วไปเห็นมันก็ได้รับอานิสงส์ทั้งนั้นแล้วก็ว่าเพราะอะไรอะไรก็ตามที่มันมากเกินไปมันก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีมากเกินไปก็ไม่ดีคำว่ามากและคำว่าน้อยถามว่ามีเครื่องชั่งตวงวัดไหมนี่นะครับมากเกินไปน้อยเกินไปพอดีพอดีมีเครื่องชั่งตวงวัดไหมนี่ไม่มีเนาะไม่มีนะไม่มีนะใครบอกว่าไม่มียกมือขึ้นใครบอกว่าไม่มีมากเกินไปน้อยเกินไปแล้วพอดีพอดีถามว่ามีเครื่องชั่งตวงวัดไหมอ้าวคำถามในใจท่านละกันเนาะอ้าวใครบอกว่ามียกมือขึ้นส่วนลุงงอกบอกว่ามียกขาหน้าขึ้นลุงงอกยกขาหน้าส่วนท่านอยู่หน้าจอถ้าบอกว่ามากไปน้อยไปแล้วคำว่าพอดีมีเครื่องชั่งตวงไหมถ้าท่านบอกว่ามีหรือไม่มีก็ลองตอบผ่านจอสิครับจะได้อธิบายขยายความง่ายๆว่าเป็นยังไงแบบไหนลุงออกบอกว่ามีแล้วท่านถ้าบอกว่าไม่มีก็ย้อนแย้งกันย้อนแย้งกันไปย้อนแย้งกันมาแล้วก็มาแชร์กันห้ามเฉือนนะแชร์ห้ามเฉือนนะประสานห้ามชนห้ามชนแต่ประสานได้แชร์ห้ามเฉือนประสานห้ามชนนะนะนะโอเคไหมพอไหวไหมครับที่ผมเอาตอบมาเร็วแรงอยู่หน้าจอตอบเลยครับผมคำว่ามากไปน้อยไปแต่พอดีมีเครื่องชั่งมีตาชั่งชั่งไหมมีกระป๋องตวงเป็นปริมาตรได้ไหมมีความยาววัดความพอดีได้ไหมน่าคิดนะถ้าบอกว่ามีหรือบอกว่าไม่มีดูสิผมจะดูสิในจอเนี่ยแค่คำถามแค่นี้ไม่บอกกันเลยยังไงกันแล้วไม่บอกกันเลยแล้วกันจะไปรู้ได้ไงเนี่ยไม่บอกกันและกันแล้วกันจะไปรู้ได้ไงเนี่ยบอกมาจะอธิบายให้ฟังเป็นความรู้สู่ความเข้าใจร่วมกันนะครับเรื่องพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ใช้กันได้แชร์กันได้แชร์กันได้มีบ่มีไหม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 ตอนภาพเสียงชัดเจนวารินอุบลวารินพิบูลลุงออกเกิดที่ตำบลดอนจิกอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีบักเสี่ยวข้าวเหนียวติดมือลูกบักเสี่ยวข้าวเหนียวติดมือปลาแดกน้ำแน่ข้าวเหนียวน้ำแน่เอาข้องเงินเครื่องชั่งตวงวัดความพอดีมากเกินไปน้อยเกินไปมีไหมคนข้องเงินบอกว่าไม่มีคนกนกวันบอกว่าใจเป็นเครื่องชั่งตวง
ถ้าใจเป็นกลางจะชั่งตวงได้แน่นอนกว่าขาดนั่นแน่โลกนี้ไม่มีเครื่องวัดความรู้สึกด้านความพอใจค่ะแสดงความเห็นมาอย่างนี้สิมันจะเจ๋งก็เรียกว่าแชร์กันก็คือต่อยอดกันนั่นแล้วนะครับจะหมกเม็ดไปทำไมไม่รู้ก็บอกก็ไม่รู้ไม่มีครับหากหมายถึงความรู้สึกที่บอกว่ามากหรือน้อยไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดคุณกนกวรรณบอกว่ามีใช่ไหมล่ะโลกใบนี้ไม่มีเครื่องวัดความรู้สึกด้านความพอใจคุณกรุณาคุณกรุณาคู่กับคุณอุเบกขากรุณาคู่กับอุเบกขาแล้วใครล่ะคู่กับอุเบกขาล่ะเสียงเบาไปทักมาหน่อย ผมอยู่ห่างไมโครโฟนไปนิดนึงน้องเอาไงประสบการณ์คือเครื่องวัดความรู้สึกว่ามากหรือน้อยอาจเกิดจากกรณีเดิมๆคุณโยชิซึเนะโยชิซึเนะผมอ่านผิดหรือเปล่าผมผิดภาษาไม่วัดคุณไกรทองไกรทองลูกพิจิตรดีกว่าไกรทองไกรทองมันใช้พิจิตรดีกว่าไม่นานจะมีคนออกมาปรับเสียงให้เสียงเดซิเบลขอบคุณค่ะขอบคุณมาแล้วจ้าอธิบายได้ยังรู้งอบมีความเห็นต่างก็อธิบายก็แค่นี้มีปัญหาหรอผมพอเวลาตั้งประเด็นมาแล้ว อธิบายไม่ได้ตั้งมาทำไมนะใช่ไหมเฉลยไม่ได้ตั้งโจทย์ไว้ทำไมจะมาล่ะเราตั้งโจทย์ได้เราต้องเฉลยได้ใช่ไหมเราตั้งทฤษฎีได้เราต้องปฏิบัติได้เราต้องสมการได้เราต้องปฏิบัติออกมาเป็นผลได้นี่เป็นต้นนะผมมีสมการการเกิดสรรพสิ่งนะฮะของจักรวาลด้วยนะครับของแสนโกฏจักรวาลด้วยนะให้ดูสมการผมนี่พิลึกพิลั่นแค่ทำให้ฝนตกทำให้ฝนหยุดสบาย ตกมากมากฝนหยุดโอ้ยสบายแห้งแล้งทำให้ฝนตกยากหน่อยใช้เวลานานหน่อยจริงๆก็อาศัยสมการของไอน์สไตน์อธิบายนะครับมันมาพร้อมกับหลักของพุทธศาสนาบอกให้ทราบเดี๋ยวนะถือโอกาสนิดนึงเรื่องฝนนะครับฟังดีครับถามว่าทำไมลุงออกจึงมีความสามารถทำให้ฝนตกได้และฝนธรรมชาติด้วยนะปราศจากเคมีนะครับแล้วก็ทำไมจึงสามารถสลายเมฆหยุดฝนได้ผมก็อาศัยสมการของไอน์สไตน์มาขบมาคิดมาพิจารณาแต่ผมไม่ได้เอาสมการไอน์สไตน์นะมาคิดในเชิงคณิตศาสตร์นะครับจะบอกทราบไว้ผมเอามาคิด
ในทางความเข้าใจฟังให้ดีครับตรงนี้มันเป็นกฎอัตโนมัติที่มันทำได้เข้าใจได้แต่มันเข้าไม่ถึงจึงทำไม่ได้อธิบายEFC ยกกำลังสองนั้นอธิบายง่ายที่สุดสสารสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้แล้วก็พลังงานเปลี่ยนมาเป็นสสารได้นั่นทีนี้เวลาเขาไปคิดเขาคิดในเชิงคณิตศาสตร์ก็แปลว่าเขาได้แต่คิดแต่เขาไม่ได้ทำหรือทำไม่ได้โอเคไหมส่วนทางผมเนี่ยคิดได้ด้วยแล้วก็ทำได้ด้วยมันจะต่างกันนะฟังให้ดีนะ เดี๋ยวจะขึ้นต้นดีอ๋อจริงๆมันใช้อยู่ 3-4 คำมันก็เป็นคำของไอน์สไตน์พูดเอาไว้นั่นแหละ1เรื่องของแสง2ก็คือเรื่องของความเร็วของแสงแสงเวลาผมใช้ไฟฉายเนี่ยมันเป็นแสงฐานไม่มีสิครับจะโชว์หน่อยก็ไม่มีฐานแสงเย็นแสงน้อยเกินแบตเตอรี่มันหมดคำว่าแสงก็คือไฟฉายเนาะแสงเนี่ยเป็นอนุภาคแสงเป็นอนุภาคความเร็วของแสงความเร็วของแสงเนี่ย 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเนี่ยมันก็คือแสงเดินทางอยู่ในอวกาศนะครับหรือแสงเดินทางอยู่ในสุญญากาศนะครับแสงเดินทางในอวกาศหรือแสงเดินทางอยู่ในอวกาศแสงเดินทางอยู่ในสุญญากาศหรือแสงเดินทางอยู่ในอวกาศโอเคไหมครับ นั่นคือความเร็วของแสงนะไม่ว่าแสงนั้นจะเริ่มต้นทางกับปลายทางถ้ามันใกล้สมมติว่า10เมตรระยะทาง10เมตรเปิดกระสายจากจุดเริ่มต้นห่างไปประมาณ10เมตรกดไฟฉายปั๊บวินาทีเนี่ยมันจะมีความเร็วเท่ากับ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีในสุญญากาศนั่นจำด้วยครับทีนี้ถ้าหากว่าระยะทาง100เมตรกดแป๊บมันก็มีความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเหมือนกันแต่อยู่ในท่ามกลางของสุญญากาศนี่แหละนะครับสุญญากาศนะไม่ใช่อวกาศนะเพราะว่าเมื่อเวลาทดลองในโลกนี่มันเป็นสุญญากาศสุญญากาศมันต้องต่อท่อใช่ไหมล่ะต่อท่อแล้วดูดอากาศออกให้แสงเดินทางในสุญญากาศเห็นไหมครับนั่นจะได้ความเร็วเท่ากับที่ว่าเมื่อกี้นี้1วินาทีไป 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีไม่ว่าจะระยะใกล้ระยะไกลจะเท่ากันหมดนั่นคือหลักการของกระดานแสงของไอน์สไตน์พูดถึงกันครับทีนี้เวลาผมใช้ผมก็ใช้แสงผมก็ใช้คุณสมบัติของแสงนั่นแหละนะเขาบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีวัตถุใดๆจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแสงผมก็บอกว่ามีก็แสงนั่นนะฮะความเร็วเท่ากับแสงมันเป็นคำตอบกำปั้นทุบต่อก็มีแต่แสงนั่นแหละจะมีความเร็วเท่ากับแสง
มันมาตรงเขาว่ามีแต่ตัวเราเท่านั้นแหละจะรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเรามันก็ความหมายเดียวกันมีแต่แสงเท่านั้นจักมีความเร็วเท่ากับแสงมันทุกต่อเนาะมีแต่ตัวเราเท่านั้นจะรู้จักตัวเราอย่างนี้ไม่ใช่ทุกต่อละพอพูดถึงตัวเราก็มันเป็นหลักการคิดเดียวกันใช่นะผมก็ใช้คุณสมบัติของแสงนั่นแหละด้วยความเร็วที่เขาว่านใช่ไหมผ่านอะไรผ่านวัตถุก้อนหนึ่งวัตถุนั้นจะเป็นอะไรก็ได้ขี้หมาก็ได้อะผมก็ทำให้มันผ่านซะแสงผ่านวัตถุตัวนี้คือแมทเทียลก็คือสสารแต่สสารที่ว่านั้นนะใครจะเป็นคนจับก็ลุงงอเป็นคนจับสสารตรงนี้งั้นลุงงองมันก็เป็นพลังงานครับเห็นไหมว่านั้นวัตถุเนี่ยมันก็เป็นพลังงานเนี่ยมันแตกต่างกันตรงนี้แหละครับที่มันทดแทนกันไม่ได้ใช่ผมใช้ของสองสิ่งจริงไหนก็ทำได้เห็นไหมครับพอไหวไหมสุดท้ายมันก็ออกเป็นพลังงานทีนี้อธิบายถ้ายกตัวอย่างจากสิ่งที่ผมถืออยู่ตรงเนี้ยมันเป็นเมฆคนเป็นเมฆเป็นหมอกใช่ไหมฮะจาก H2O ที่มันเกาะกันอยู่ทำให้มันไม่เกาะกันซะนะออกซิเจนก็ไปต่ำออกซิเจนก็เป็นอากาศไปเห็นไหมฮะต้องเข้าใจตรงนี้ผมไม่ได้ไปคำนวณให้มันเสียเวลาจริงคนคำนวณทำไม่ได้หรอกยกเว้นตั้ง22ไว้หารด้วย7ลงตัวจึงจะมีโอกาสจึงจะมีโอกาสนะไม่ใช่ว่าจะทำได้นะแล้วผลที่เป็นจริงก็คือทำเศษส่วนทำส่วนเป็นศูนย์เนี่ยได้จริงได้แน่นอนอยู่เพราะฉะนั้นคนที่ได้ตรงนี้ต้องอากาลิโกอย่างเดียวพี่เออต้องอยู่ในสภาพสภาวะของอากาลิโกอย่างเดียวเท่านั้นห้ามต่อรองจึงจะทำได้เพราะฉะนั้นลุงหงอกทำได้เพราะลุงหงอกอยู่ในภาวะที่รู้จักคำว่าอากาลิโกดีจริงอากาลิโกนี่ก็คือเป็นเงื่อนไขของไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์ไอน์สไตน์เขาบอกนะครับว่าเวลากับอวกาศนะคือหนึ่งเดียวกันเขาบอกว่าใช่แต่เวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นเวลาเป็นหนึ่งไม่ได้เวลาเป็นศูนย์ก็ต้องอากาลิโกอย่างเดียวไม่มีทางอื่นการพัฒนาตัวตนก็หมดแล้วซึ่งตัวตนนั่นเองครับ จึงจะได้การที่จะหมดแล้วซึ่งตัวตนก็จิตอย่างเดียวทีเนี้ยก็คือจิตบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นคนที่มีสามารถพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์ได้
ก็ทำได้หมดทุกคนเลยที่พูดนี่ถามว่ามีกี่คนนั่นเองเนี่ยนะครับในโลกนี้มีกี่คนก็มีอยู่แค่นั้นครับตามยอดไปยอดมาง่ายๆโอเคนะนั่นก็คือทำให้เมฆสลายเมฆหยุดฝนเมื่อเมฆว่างจากกันมันก็ไม่มีฝนแล้วนี่เห็นไหมฮะทีนี้ต่อมาก็คือรวมอะไรรวมอากาศให้เป็นฝนเนี่ยรวมอากาศให้เป็นฝนก็คือเรื่องราวของไอน์สไตน์นั่นแหละครับนะก็ทำพลังงานนั้นเป็นก้อนซะก็จับออกซิเจนในอากาศรวมกันก็เป็นน้ำแล้วก็แข็งนั่นเองใช่ไหมแต่ทำไมเขาถึงคิดไม่ได้ล่ะเพราะก็มัวแค่คิดอยู่เขามัวแต่คิดอยู่มันถึงไม่ได้ลุงหงอคิดจนหมดความคิดแล้วจึงทำได้จบข่าวไหมครับเพราะฉะนั้นคิดจนหยุดความคิดคิดจนหมดความคิดมันทำยังไงมันเป็นกลไกอัตโนมัติมันเป็นกลไกอัตโนมัติของจักรวาลมันเป็นกลไกอัตโนมัติของเอกภพมันเป็นกลไกอัตโนมัติซึ่งเป็นร่างกายของเราเองก็คือกายใจจิตนั่นเองนะมันทำงานเชื่อมสัมพันธ์กันในรูปแบบที่มันสอดประสานกันมันไม่ขัดแย้งกันสอดประสานกันกายใจจิตเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเดินหน้ามันก็เดินหน้าพร้อมกันถอยหลังกันถอยหลังพร้อมกันมันเป็นล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกายใจจิตรวมกันก็ได้แยกกันก็ได้เห็นไหมก็คือแยกรูปแยกนามมันเองครับโอเคไหมแยกนามออกจากรูปได้นะรวมนามให้เป็นรูปก็ได้อย่างเงี้ยนั่นก็คือเรื่องนี้จะบอกว่าอภิญญาไหมมันก็ไม่ผิดหรอกครับตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเรื่องราวของอภิญญานั่นแหละอภิญญาคืออะไรทีเนี้ยก็ต้องปัญญาก็คือเรื่องของปัญญาอีกแหละปัญญาระดับไหนล่ะปัญญาระดับปัญญาวิมุตติหรือเจโตวิมุตติอะไรเนี่ยนะมันก็มาแยกแยะสิ่งเหล่านี้ให้ฟังกันนะครับเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ที่ฟังลุงงอเนี่ยนะอยู่ๆก็กระโปรดเข้ามาปุ๊บมาฟังเอาแค่ประเดี๋ยวประดาวเนี่ยงงฮะงงทุกท่านแหละครับใช่ไหมฮะคนที่จะฟังลุงงอไม่งงเนี่ยมันต้องเกินกว่า5ปี ใช่ไหมครับนะเกินกว่า5ปีเกินกว่า10ปีจึงจะจับทางได้นะบางทีบางคนน่ะ20ปีก็ยังไปไหนไม่ได้เหมือนกันนะครับเอาแต่ความสนุกอย่างเดียวเพราะลุงหงอกมีเอนเตอร์เทนสนุกเวลาพูดคุยพวกนี้จริงๆไม่ใช่พูดแล้ว ยกตัวเองนะครับผมจะมีมุมของผมทำให้สนุกฟังแล้วอิ่มอิ่มขั้วหัวใจฟังแล้วอยากจะนะฮะเป็นอย่างนั้นแม้ว่าเสียงเป็นเสียงกะละมังตกจากที่สูงฟังแล้วก็อยากจะฟังต่อประมาณนั้นน่ะแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าท่านพยักหน้าซะมันก็จบตรงโอเคนะผมจบไปแล้วเรื่องของสลายเมฆฝนหรือแม้แต่ทำฝนด้วยอธิบายผ่านสมการไอน์สไตน์นั่นแหละครับแต่ทำไมสมการเขาถึงไม่ได้เพราะว่าคิดเขาคิดอยู่ไงของผมมันหยุดการคิดเลยจ้ะคิดจนหมดความคิดแล้วมันถึงได้ทีนี้การคิดจนหมดความคิดนั้นมันก็ต้องเรื่องจิตอย่างเดียวเห็นไหมต้องจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจะทำได้โอเคไหมครับสรุปตรงนี้เลยง่ายดีแปลว่าเปิดตัวตนอย่างชัดเจนแล้วนะตอนนี้เปิดเยอะแล้วนะไม่ได้ปิดแล้วนะเอาละกลับมาถึงที่บอกว่า มากเกินไปน้อยเกินไปและคำว่าพอดีคำถามมีว่ามีเครื่องชั่งตวงวัดไหมมันมีท่านหนึ่งตอบในนี้นะฮะก็คือไม่มีเดี๋ยวนะโทษทีคำว่าความรู้สึกย้ำความรู้สึกคือประสาทนะจำได้ครับความรู้สึกนี่คือประสาทประสาทนั้นก็มีประสาททั้ง5หูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสร่างกายโอเคไหมคำว่าประสาททั้ง5โอเคนะคำว่าประสาท
คือความรู้สึกความรู้สึกก็คือประสาทเห็นไหมครับความรู้สึกคือประสาทประสาทโอ้โหคำพูดต่อไปนี้ยิ่งลึกนะต่อไปนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วเรื่องของบัญญัติไปจดจำเนี่ยครับเช่นคำว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยพอแล้วล่ะครับปฏิบัติตนเนี่ยเข้าใจตัวเองเนี่ยเหนือกว่าเยอะเลยมันย่นย่อมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะบอกให้ทราบไว้ลุงหงอกพยายามจะดึงเข้าสู่ตัวตนที่แท้จริงเนี่ยโอเคนะไม่ต้องมีปฏิบัติธรรมนู่นนี่นั่นแล้วเสียเวลาสู้ทำความเข้าใจกับตัวเองโดยอยู่หน้าจอเนี่ยค่อยๆทำเข้าใจผมเรียกว่าปฏิบัติตนนะครับเอาล่ะกลับมาถึงทีหนึ่งประสาทประสาทสัมผัสความรู้สึกไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดถูกต้องครับความรู้สึกไม่สามารถวิทยาศาสตร์ไม่สามารถสร้างเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาตรวจวัดความรู้สึกของมนุษย์ทำไม่ได้เพราะนั้นความรู้สึกตัวนี้ก็คือมาจากฐานใจประสาทการทำงานของประสาทก็คือการทำงานของไฟฟ้าแล้วก็เป็นไฟฟ้าสถิตโอเคนะไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าธรรมชาติแม้ว่าทางด้านวิทยาศาสตร์เขาจะบอกว่าผลิตเครื่องมือทางไฟฟ้าสถิตได้มันไม่ได้หรอกครับนะถึงจะได้ผมใช้ว่าใกล้เคียงนะพอไหวรับได้คำว่าใกล้เคียงนะรับได้ครับแต่ถ้าหากว่าทำให้เป็นเลยแหละครับเป็นเหมือนเป็นแป๊ะ 100% เนี่ยไม่มีทางวิทยาศาสตร์ไม่มีทางทำได้โอเคไหมท้าทายขนาดฉะนั้นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์อย่ามานั่งขี้คุยเพราะฉะนั้นทั้งบริษัทตามที่อยู่หน้าจอนี้ใครเขาบอกว่าเครื่องมือที่เขาผลิตขึ้นมานั้นเป็นเครื่องมือทางด้านไฟฟ้าสถิตบอกอย่าไปสนครับนะอย่างเช่นโต๊ะหยิบไฟฟ้านั่นแหละโอเคไหมที่นอนไฟฟ้านั่นแหละโอเคไหมหรือแม้แต่พวกสาวๆไงอยากจะแก้มเต่งตึงนะเอาอะไรมาค่อยๆลดๆค่อยๆรู้แถวเนี่ยมันก็ยิ้มๆเนี่ยเขาจะเรียนแบบไฟฟ้าสถิตแต่มันไม่ใช่หรอกโอเคนะครับก็ขอให้เข้าใจเรื่องนี้มันจะไม่เป็นหลงเขาไปหลงเขาไปซื้อของเขามาใช้แล้วก็แพงก็แสนแพงต่างหากใช่ไหมประหยัดเงินตราเพราะฉะนั้นฟังลุงออกประหยัดนะบรรดาพวกหลงความสวยความงามนี่เนาะจบมือสองข้างหนึ่งต้องไม่ฟาดโหนกแก้มคนที่เป็นเพศแม่เนี่ยสายสาดมาเยอะแล้วจริงไม่ได้คุยแล้วครับของจริงด้วยนานานะเอาล่ะผมยังไม่เข้ามาตอบเป็นชัดๆนะฮะว่าคำว่ามากไปน้อยไปพอดีผมถามว่ามีเครื่องชั่งตวงวัดไหมในนี้ก็จะมีตอบว่ามีเครื่องชั่งตวงวัดสิ่งนั้นคือใจใช้ใจพอพูดถึงคำว่าใจนะก็คือความรู้สึกความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดนี่คือใจใจความนึกคิดก่อให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดแปลว่าคิดไปแล้วคิดกลับความรู้สึกเจ็บอีกว่าเจ็บปล่อยยิ่งปล่อยยิ่งเหยียบยิ่งตะโกนบอกว่าปล่อยยอมมันก็ยิ่งเหยียบนะฮะอะไรมันสั่งสมไปถึงอะไรทีเนี้ยอีกคนนึงเจ็บเนาะไอ้คนเหยียบก็เหยียบเอาคือทำให้เจ็บอ่ะไม่ยอมปล่อยถามว่าอะไรเกิดขึ้นฝังแน่นในขั้วหัวใจของคนเจ็บฝังแน่นในขั้วหัวใจของคนเจ็บฟังดีนะฮะเข้าผิวสู่ใจสมองบันทึกจำด้วยครับไอ้ที่สมองบันทึกนี่แหละ
ที่ทางการที่เขาร่ำเรียนในเรื่องของจิตวิทยาเขาบอกว่าจิตใต้สำนึกนั่นน่ะมันฝังอยู่ในสมองมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ในแก่นแกนของตัวสมองทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าพิทูอิตารีแต่ลุงงอกจะบอกว่ามันเป็นหลุมดำในสมองเห็นไหมครับนะทางด้านนักจิตวิทยาเขาบอกว่าจิตใต้สำนึกความจริงทำให้เจ็บคือผิวเข้าผิวสู่ใจสมองบันทึกแน่นเป็นตะกรันไปเลยครับเห็นไหมมันก็ฝังแน่นอยู่ใต้สมองนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่มีสิ่งนี้ขึ้นมาไม่มีทางเลือกอื่นที่จะช่วยได้เลยเคมีอย่าไปหามาช่วยช่วยไม่ได้กินแล้วยิ่งเบลอยิ่งงงนะครับพลังนี้เถอะพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้ฮะที่จะช่วยได้หรือในหนึ่งที่บอกว่าพลังงานจิตนั่นเองจิตจะรักษาจิตจิตจะปรับจิตจิตบริสุทธิ์จะปรับจิตขุ่นมัวได้เพราะฉันมือสองข้างผมพอเราจับหัวใครมันจะเบาวิววิววิวเลยไวด้วยเห็นไหมครับก็เพราะอย่างที่เล่าให้ฟังนั่นนะครับกลับมาถึงคำถามทีหนึ่งนะครับว่ามากเกินไปน้อยเกินไปพอดีชั่งตวงได้ไหมมีเครื่องชั่งเครื่องตวงของวัดไหมตอบว่าไม่มีคำว่ามีเครื่องชั่งตวงวัดไหมแปลว่ามีองค์ประกอบอย่างอื่นเข้ามาตรวจวัดไหมโอเคไหมมีเครื่องชั่งเหมือนชั่งน้ำหนักมีไหมไม่มีนะครับบอกให้ทราบเลยครับมากไปคำว่ามากไปตัวนี้ไม่สามารถจะชั่งได้โดยตาชั่งโอเคนะน้อยไปเหมือนกันไม่สามารถชั่งด้วยตาชั่งพอดีเหมือนกันจับประเด็นให้อยู่นะครับสิ่งนี้จะคิดว่าเข้าใจง่ายนะเพราะว่าทำไมจะไม่รู้ล่ะเอาตาชั่งนะมาเหยียบเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปก็ชั่งน้ำหนักเนาะมากเมื่อวานนี้ชั่งได้53กิโลกรัมวันนี้ชั่งได้51กิโลกรัมนะต่างกันตั้ง2กิโลกรัมไปแล้วมันจะรู้คำว่ามากหรือคำว่าน้อยเพราะใช้ตาชั่งเห็นไหมเพราะฉะนั้นตาชั่งวันนี้ไปไกลเครื่องชั่งเครื่องตวงเครื่องวัดอย่างนี้ไปคำว่ามากหรือน้อยหรือพอดีอยู่ที่ฐานทางใจคุณกนกวันเนี่ยถูกครับอยู่ไหนไม่รู้เคลียร์ดูก่อนฐานทางใจวัดได้หรือรู้สึกได้โดยใจใจของท่านของแต่ละคนให้ความสำคัญฮะเวลาภาษาผมเนียนเข้ามาแล้วตรงนี้ขอให้ความสำคัญเพราะว่าถ้าท่านฟังเข้าใจแล้วท่านจะเป็นผู้ที่ได้โอเคไหมอย่ามัวจ้องแต่จะเชื่อไม่ดีแน่ครับพยายามคิดตามคิดเองไม่ได้ก็คิดตามกับแขกนั่นเองนะครับง่ายดีคิดตามก็ทำเข้าใจสมมติฐานของตัวเองก็มีปฏิบัติเองก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าฟังแล้วหายไปเฉยเฉยใช่ไหมครับมีคนถามว่าพรุ่งนี้ลุงออกอยู่นอกกล้าวไหมตอบว่าทำงานอย่างอื่นอยู่ครับยังไม่ว่างเลยนะครับไม่ว่างเลยถึงจะอยู่ก็อยู่ประเดี๋ยวประดาวนะครับไม่ได้นานก็ยังเปิดทำงานจริงๆนะฮะเอาวันที่วันจันทร์ที่6อังคารที่7พุธที่8สิงหาอาทิตย์หนึ่งจะทำงานแค่3วันนะครับในการเยียวยารักษาผู้คนเพราะฉะนั้นเวลาผ่านเข้ามาถนนสายนี้สายบำบัดนะครับรักษาเนี่ยจะต้องผ่านเข้าสู่ระบบนะครับก็แปลว่าใช้เฟซให้เป็นถ้าไม่เป็นจะยุ่งนะตกกระบวนรถไฟแน่ๆนะบอกให้ทราบไว้นะครับ
นะเพราะว่าคนทำงานมันจะลำบากนะครับถ้ามันเข้ามาช่องทางนี้มันก็จะง่ายกว่าคนทำงานแล้วที่นี่ก็ไม่ได้จ้างใครทำงานเอาไว้มีแต่อาสาทั้งนั้นเลยหรือจะให้ผมจ้างแล้วต้องมาคิดค่าเยียวยารักษากันอีกแล้วใครเดือดร้อนที่เนี่ยคนไปคนมาเดือดร้อนอีกแล้วเห็นไหมครับใช่นะเพราะฉะนั้นอยากจะให้เป็นศึกษาร่วมกันมากๆเข้าไว้ครับบอกต่อไปใช้เฟซให้เป็นนะฮะถ้าไม่เป็นก็มีคนสอน 22.7 ID 22.7 ก็ถามถ่ายไปมาวิธีการเข้ามาที่นี่โดยผ่านระบบเข้าระบบครับเข้าระบบนะเพราะว่ารู้จักคำว่าระบบถ้าคนใช้ก็ต้องรักษาระบบเห็นไหมครับถ้าไม่รักษาระบบก็ลักลั่นผมนี่ถูกต่อว่าตั้งหลายครั้งว่าระบบผมก็แย่สิตั้งไว้ตั้งนานแล้วอยู่ๆต้องงอใครไปใครมาก็เอาใช้ความคุ้นเคยแล้วผมก็แย่ผมก็ทำงานไม่ได้นะเขาก็ด่าผมเยอะทุกคนที่ทำงานเขาก็มีสิทธิ์ด่าเหมือนกันนะใช่ไหมเออคนเขาทำงานเขามีหน้าที่ทำงานเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต่อว่าหรือว่าด่านะต่อว่าอย่างนี้กว่าไม่ใช่ด่าด่ามันหนักเกินไปใช่ไหมฮะก็ผมทำงานคนเดียวได้ที่ไหนหรอเห็นไหมมันใหญ่ครับใหญ่ให้เกิดคนเขายุ่งยากช่วยกันครับต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยกันนะครับเรื่องพวกนี้มันเป็นเทคโนโลยีถ้าไม่ทันแล้วยุ่งนะครับยุ่งมากๆนะชีวิตนี้จะลำบากมากครับไม่ค่อยทำไม่ค่อยใช้กันไปพอเวลาใช้ได้ก็ท่านก็คือได้ท่านผู้ใช้ก็คือได้ความรู้ความรอบรู้ของท่านเองนะเอาตอบอีกทีนึงนะ เดี๋ยวนะความรู้สึกมันไม่สามารถชั่งตวงวัดได้ด้วยเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์โอเคนี่เป็นภาษาจบนะเนี่ยนะความรู้สึกไม่สามารถมนุษย์ไม่สามารถสร้างเครื่องมือวัดจะทำด้วยไม้ทำด้วยพลาสติกทำด้วยไฟฟ้าใดๆก็ไม่สามารถสร้างเครื่องมือเหล่านั้นมาไปหรือพอดีมันทำไม่ได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นการที่จะรู้สึกได้ก็รู้สึกได้ด้วยภาวะตัวเองแปลว่าด้วยใจตัวเองใจเนี่ยฮะเป็นเครื่องชั่งตวงวัดความพอดีผมใช้คำพูดว่าความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมาก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 หากได้ทำประโยชน์กับสังคมร่วมกันนั่นคือชุดของคำชุดหนึ่งครับต่อมาความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจความพอใจอยู่ที่ความพอดีความพอดีอยู่ที่ตัวเราทั้งหมดกลุ่มคำที่ว่าเนี่ยเป็นนามธรรมหมดความขึ้นต้นคำว่าความเนี่ยความรู้สึกเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลฟังแล้วรู้สึกเป็นไงรู้สึกอยากจะตบหน้าคนปล่อยเสียงนี้ไหมตบปากคนปล่อยเสียงนี้ไหมเงี้ยรู้สึกงั้นความรู้สึกมันจะกินทางลึกทางใจนะความพอใจอยู่ที่ความพอดีเห็นไหมครับความพอดีอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวเรามันไม่ใช่อยู่ที่เครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้นมาวัดตัวเราโอเคไหมครับความพอใจอยู่ที่ความพอดีความพอดีอยู่ที่ตัวเราคำว่าตัวเรามันต้องเข้าใจในกรอบให้ได้คำว่าตัวเราความพอดีอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่ความพอดีอยู่ที่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานอกตัวเราเอามาวัดตัวเรามันทำไม่ได้โอเคนะต้องเข้าใจจุดนี้ให้ได้ครับมันกลุ่มคำไม่กี่คำนะแต่มันเข้าใจยาก
เหมือนกับคำว่าอิทัปปัจจตาของทูอินวันเนี่ยของสองสิ่งในที่เดียวกันเนี่ยใช่ไหมครับนะฮะหรือว่าทุกข์กับสุขก็อยู่ในที่เดียวกันเนี่ยครับดำกับขาวอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยครับนะแต่คนที่เข้าใจภาพสภาวะนี้ตรงกลางระหว่างดำกับขาวนั่นก็คือช่องว่างความว่างเห็นไหมครับแล้วใครจะมาพูดคำนี้ได้ง่ายๆล่ะก็ลุงงอกแล้วลูกได้ฟังเวลานี้ก็ลุงงอกรู้แล้วเข้าใจแล้วเข้าถึงด้วยจึงนำมาเล่าสู่กันฟังตรงนี้อย่าคิดว่าง่ายนะครับอย่าคิดว่าง่ายนะครับมันเป็นภาวะอัตโนมัติที่ว่าจึงจะรู้ว่าช่องว่างตรงกลางของสองสิ่งเช่นเหรียญสองด้านมันมีช่องว่างตรงกลางเห็นไหมครับหรือว่าด้านเหรียญที่สามนะด้านที่สามของเหรียญขั้วที่สามของแม่เหล็กโอเคไหมแล้วก็ช่องว่างระหว่างดีกับชั่วนะครับช่องว่างระหว่างดำกับขาวนะช่องว่างระหว่างยาวกับสั้นนะอย่าคิดอย่าสรุปว่ามันง่ายนะให้รู้ไว้มันฟังรู้เรื่องหรอกแต่มันไม่เข้าใจเพราะคำว่าเข้าใจจริงๆมันต้องเข้าถึงเข้าถึงโดยอายตนะ5เนี่ยนะฮะเข้าถึงแบบฟิลลิ่งเลยครับฟิลลิ่งฟิลเลอร์ตัวเองเนี่ยนั่นภาวะของการเข้าถึงเขาเรียกว่าปิติสุขเอกคตาว่าไว้นู่นแปลว่าอะไรไม่รู้ที่ว่านะมันไปในกรอบนั้นนะเพราะฉะนั้นพอเวลาเล่าอะไรแต่ละให้ฟังค่อยๆลำดับครับค่อยลำดับผมก็ย่นย่อมาให้ดีที่สุดและภาษาที่ใช้ผมก็ว่าเหมาะสมแล้วล่ะครับที่ใช้กันอยู่เวลานี้นะครับนะขอตอบเรื่องเครื่องวัดอีกหนนะครับเครื่องวัดคือสติหรือความรู้ตัวเป็นเครื่องวัดส่วนตัวแบ่งกันใช้ไม่ได้ไม่ใช่มั้งนะงั้นขอย้อนแย้งนิดหนึ่งคุณกรุณาและคุณมุจิตารวมทั้งคุณอุเบกขาด้วยนะครับ คุณกรุณามุจิตาอุเบกขาลองฟังใหม่นะครับขอตอบเรื่องเครื่องวัดอีกหนนะคะเอาล่ะเครื่องวัดคือสติไม่ใช่แน่นอนครับสติไม่ใช่เลยนะครับอันนี้ผมใช้คำว่าแน่นอนนะครับหรือความรู้ตัวก็ความรู้ตัวทั่วพร้อมคือสติก็แปลว่าไม่ใช่อีกนะครับเป็นเครื่องวัดส่วนตัวถ้าเอาสติมาพูดนะฮะผมว่ามันน่าจะอยู่ในกรอบของการรับรู้หรือในหนึ่งที่บอกว่ามีปฏิกิริยาตอบสนองหรือสนองตอบกับสิ่งเร้าเร็วไม่ขาดตอนแปลว่ารู้ทันคนที่มีสติดีการใช้หูเนี่ยครับจะฟังทันทุกคำไม่ว่าฝ่ายพูดจะพูดเร็วอย่างไรฝ่ายฟังก็จะฟังทันได้ทุกคำแปลว่าเป็นบุคคลที่มีสติเร็วจึงจับคำทุกๆคำได้ซึ่งเป็นความถี่นั่นเรียกว่าสตินะฮะรู้เร็วกับคำว่ารู้สึกเร็วคนละฟีลลิ่งนะครับนะรู้เร็วถามว่าอะไรมันลึกซึ้งกว่ากันคำตอบนะฮะความรู้สึกมันจะลึกซึ้งกว่านะรู้เร็วเช่นผมเคาะโป๊กได้ยินรู้เร็วแต่คำว่ารู้สึกเนี่ยมันกินลึกเข้าไปจนขนลุกขนพองเสียงเนี่ยมันกินลึกเข้าไปในภาวะทางเลยคำว่าความรู้สึกโอเคนะความรู้สึกของคำว่าโศกเศร้านะฮะใครบ้างมีความรู้สึกโศกเศร้ายังลุงงอกไม่เคยโศกเศร้านะชีวิตจริงไม่เคยนั่งหงำเหงือกคร่ำครวญในความ
โศกเศร้าในความสมเพชเวทอะไรตัวเองเนี่ยสมเพชตัวเองผมไม่เคยชีวิตจริงส่วนตัวผมไม่เคยแต่ในสังคมจะมีเยอะด้วยมนุษย์สังคมนะฮะสมเพชตัวเองโศกเศร้าเนี่ยคนที่มีความรู้สึกซึมเศร้าโศกเศร้าซึมเศร้านั่นนะครับมาถึงตรงนี้พยายามฟังลุงหงอกเอาไว้นะครับมันจะคลี่มันจะคลายบอกให้ทราบเพราะลุงหงอกจะมีพลังงานบริสุทธิ์กระตุ้นให้นะค่อยๆฟังกระตุ้นเข้าหูสู่ใจมันจะไปปรับสมองมันจะเชื่อมโยงระหว่างใจกับสมองให้นะครับโอเคนะคนที่รู้สึกว่าเชื่องช้าอืดอาดปฏิกิริยาต่อต่อมเสียงร้าวช้าหรือประสาทหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสช้าพลังงานบริสุทธิ์ที่ออกมาจากเสียงผมเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยให้นะครับขอให้เข้าใจง่ายๆเรื่องพวกนี้โอเคนะสรุปทีหนึ่งนะฮะคุณกรุณารวมทั้งคุณมุทิตาและคุณอุเบกขาด้วยนะถ้าหากว่าฟังกันอยู่เวลานี้เนี่ยเครื่องวัดคือสติหรือความรู้สึกตัวเอาเป็นว่าไม่ใช่ความรู้สึกนะฮะ สติพอเวลาพูดเรื่องสติต้องอยากจะให้พูดควบคู่กับสมาธินะเพราะว่าสติกับสมาธิมันเกาะกันอยู่นะฮะสมาธิมันเริ่มคำว่านิ่งแล้วคำว่านิ่งเรารู้สึกตัวตลอดเวลาว่าเราหายใจรู้สึกกับสติก่อนใช่ไหมสติสมาธิมันเกาะอยู่เวลานั่งนิ่งเรายังรู้สึกว่าหายใจอยู่ยังไม่พอนะฮะรู้สึกลึกซึ้งไปกว่าอันที่นี้คือขนลุกขนพองไปด้วยเห็นไหมครับมันตอบสนองทางด้านผิวกายด้วยครับนั่นคำว่าลึกซึ้งเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นพอเวลามันก่อกันไปตลอดสติสมาธิมันมีคำสุดท้ายคือจิตนะครับสติสมาธิจิตสามคำมันจะก่อกันอยู่ตลอดเวลาจิตคือความสว่างสว่างกับบุญคือปัญญาย้ำจิตคือความสว่างเวลานั่งสมาธิเนี่ยพอเวลาเห็นความสว่างในตาเราต้องมีความนิ่งอยู่แล้วคำว่ารู้ตัวก็ติดตามอยู่แปลว่าสติกับสมาธิก่อกันอยู่พอถึงจุดหนึ่งพอเวลาสุดสว่างจะเป็นใสสติจะหายไปแวบเดียวครับสติหายไปแวบเดียวหายไปเลยสติกับสมาธิผมว่ามันหายหมดเลยซ้ำไปนะแต่มันเพียงช้างกระดิกหูงูเล็บลิ้นตาเนี่ยใสเจ้าเลยครับเนี่ยจนมันแจ็คพอตมากครับบอกให้ทราบไว้แน่นอนจุดนั้นหัวใจต้องนี่แหละครับหยุดเต้นการหายใจต้องหยุดพร้อมกับหัวใจดูสิครับจังหวะที่ได้อาการิโกเนี่ยอย่าคิดว่าง่ายนะครับจังหวะที่เข้าถึงถ้าบอกว่าพระธรรมก็ต้องพระธรรมที่บริสุทธิ์พระพุทธธรรมนะครับจังหวะที่มันเข้าได้พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นจังหวะนั้นนะใช้ตำรากี่แสนเล่มในโลกเนี่ยก็ไม่มีความสามารถที่จะช่วยได้เพราะว่าตรงนี้มันเอาตำรามาใช้ไม่ได้เลยนะครับมันใช้ฟิลลิ่งจริงๆมันใช้บุญจริงๆนะจึงจะได้ตรงนี้นะบอกให้ชัดที่สุดแล้วนะครับนะชัดมากเวลาผมพูดนั้นจะชัดมากเพราะฉะนั้นคำว่าในพวกกันในตลาดสดตัดแห้งนะฮะปริยัติปฏิบัติปฏิเวทคนที่พูดปฏิเวทเนี่ยถามว่าเข้าถึงปฏิเวทระดับไหนนะโสดาสกิทาอนาอรหันได้แก่ภาษาหรือเปล่าเนี่ยนะถ้าหากว่าได้โสดามันต้องบอกสภาวะได้สภาวะอธิบายผ่านสภาวะเนี่ยแปลว่าอธิบายผ่านความรู้สึกที่เป็นจริงเมื่อเวลาปฏิบัติจริงไม่ได้ความสุขจริงตรงนั้นแปลว่าอายตนะ5ต้องลงมาเข้ามาครุกทั้งหมดนะจึงจะเข้าไปถึงคำว่าภาวะปฏิเวทโสดาสกิทานะและอรหันต์อะไรทำนองเนี้ยครับพอไหวมั้ยครับเรื่องอย่างนี้นี่ก็คือตลาดสดตลาดแห่งจะพูดกันเยอะแต่ไม่รู้ว่ากี่คนที่เข้าไปถึงตรงนั้นถ้าเข้าถึงถามไม่มีความสามารถอะไรความสามารถพูดจ้อย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 ผมเฉยๆผมก้าวข้ามหมด
ในความสามารถในการพูดจ๋าจ๋อยจ๋อยจ้อยๆพอจำมาเนี่ยนะฟังเขามาจำมาเนี้ยใช่ไหมนี่จ๋อยจ้อยแต่ไม่ได้โดยสภาวะที่แท้จริงและสภาวะที่จริงมันได้หมดตลอดใช้ได้ทุกที่ประมาณนี้นะไม่ย้อนแย้งใครแต่ต้องการที่จะปรับบุคคลที่ย้อนแย้งเนี่ยให้เข้าสู่ในมิติที่เขาเข้าใจตรงนั้นก็วางให้เขาตรงนั้นนะครับก็อย่าไปขวางคนที่เขาย้อนแย้งนะเสริมความเข้าใจในส่วนที่เขาย้อนแย้งไปตรงนั้นแหละเรารู้ว่าไม่ถึงตรงนี้แต่จะไปดึงเข้าสู่ตรงนี้เพราะดึงไงก็ไม่ได้เพราะเขาคือเขาเราคือเรางั้นเพื่อให้มันจบใครย้อนแย้งมาก็ตอบให้มันลงเอยในส่วนที่เขาย้อนแย้งเออใช่ครับใช่ครับถูกต้องนะครับคุณเนี่ยก็จบเลยเนี่ยถ้าบอกว่าโอ้ยคุณผิดผมถูกยาวอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นในรูปแบบพวกนี้มันจะมีภาษาอยู่ที่มันจะเป็นบ่งชี้ว่าจะคุยกันต่อได้หรือว่าจะหยุดการสนทนาอย่างเงี้ยเป็นต้นก็อยากจะให้คุยกันต่อยอดนะครับเรื่องนี้มันเรื่องของตัวเรานะครับไม่ต้องใช้ตำราเล่มใดนะครับใช้ฟิลลิ่งใช้แท้เลยมันหมดยุคตำราแล้วนะมันหมดยุคความจำมันหมดยุคความเชื่อนะมันมาถึงยุคความเข้าใจนะครับความเข้าใจนะครับมันดูว่าใครเป็นตัวแม่บทตัวมาสเตอร์แชร์ความเข้าใจนะให้กันและกันใครแต่ตัวเป็นใครแต่เป็นตัวมาสเตอร์โอเคไหมครับหายากครับมันมาสเตอร์ต้องออกตัวฮะไม่ใช่ออกตัวมาเฉพาะจอมความจำนะมาสเตอร์ทางด้านสายพุทธก็ต้องบอกว่าปฏิเวทระดับไหนเข้าถึงปฏิเวทระดับไหนโสดาสกิทานะและอรหันต์หรือเปล่านะมันทำไมพูดหรอครับโสดาเนี่ยไม่มีโอกาสตกอบายภูมิจำมาทั้งนั้นนะคนนี้ทำไมครับจำภาษามานั่นนะคนนี้จำภาษามาหมดบอกให้ทราบไว้นะครับ ตอบเอาใจคนหนึ่งก็อาจจะตายไปถ้าตอบว่ามันเนื้อเข้ามามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายประเด็นหนึ่งปัญหาใช่เมื่อกี้นี้ขึ้นต้นคำบอกว่ามากไปน้อยไปแล้วพอดีกว่าจะปรับมาพอที่ความเข้าใจได้นะก็ใช้เวลานะสรุปก็คือเรื่องของฟิลลิ่งนั่นเองครับความสุขอยู่ที่ความพอใจความพอใจอยู่ที่ตัวเราความพอใจที่ตัวเราเรามีกระติบข้าวเหนียวจะให้ใครก็ได้ไม่ให้ใครก็ได้อย่างเงี้ยความพอใจก็เป็นความสุขของเราใจเข้าหมดกระติบก็ได้เพราะเป็นความพอใจของเราเนี้ยมันจะเป็นความสุขของเราเพราะเป็นความพอใจของเราเห็นไหมฮะพอใจที่จะให้แล้วคนรับก็ต้องพอใจที่จะรับเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมพอใจจะรับความพอใจทั้งสองด้านมันก็สมพอกันมันก็มันพอกินจำนวนมันต่างคนพอใจรับพอใจให้นะผมพอใจเล่าอะไรให้ฟังท่านก็พอใจที่จะรับฟังเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นความสุขกันไปจำแนกคำสองสามคำนั่นแหละธรรมะพระธรรมมันไม่ได้ยากหรอกครับคำสองคำนั้นเอาชีวิตประจำวันของเรานี่มาใช้ง่ายที่สุดผมว่านะเอาล่ะผมจะสรุปแล้วนะครับลองขออนุญาตสะกิดเบาๆอีกสักรอบหนึ่งนะมันมีคำถามคำตอบไหมตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับผมโอเคผมพยายามหาคำถามนะไม่มีผมก็สะกิดไปบอไปเรื่อยๆโอ้เรนูนครคุณแหววเหรอแหววใช่ไหมโอ้ยคุณแก้วโทษทีภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยผมยุ่งทุกทีเลยจากนครพนมนะรู้สึกจะเป็นหน้าใหม่เนาะยินดีต้อนรับครับผมโอเคมีอะไรอีกมีคำถามไหมก็พยายามดูไม่มีใจเป็นเครื่องชั่งตวงท
ถ้าใจเป็นกลางจะชั่งตวงได้แน่นอนใช้ได้ใจเป็นเครื่องชั่งตวงถูกต้องครับเมื่อเวลาชั่งตวงแล้วต้องเกิดความรู้สึกนะครับความรู้สึกนี่นะครับใจคำว่าใจเป็นนามนะครับหัวใจเป็นรูปนะถ้าเราเข้าใจรูปภาวะรูปและนามในหัวใจเรามันจะเกิดความรู้สึกนะทางผิวกายของเราเช่นขนลุกขนพองนะครับโอเคนะแล้วจะรู้ว่ามันเข้าใจมากเข้าใจน้อยมันจะเป็นอย่างนั้นเข้าใจที่สุดว่าไปคำว่าเข้าใจมันเป็นนามธรรมทั้งหมดที่ว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นจึงใช้ใจเป็นเครื่องชั่งตวงวัดความพอใจคือความพอดีโอเคไหมครับความพอดีอยู่ที่ตัวเราเราคือใครเป็นหญิงหรือเป็นชายตัวเป็นชายใจเป็นหญิงไหมหรือตัวเป็นชายใจเป็นชายไหมตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงไหมคุณสมบัติเป็นยังไงตัวเป็นชายใจเป็นชายคุณสมบัติจะต้องเป็นยังไงตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงคุณสมบัติของความเป็นหญิงตัวเป็นหญิงจะเป็นยังไงถ้าหากว่าตัวเป็นหญิงใจเป็นชายคุณสมบัติเป็นยังไงตัวเป็นชายใจเป็นหญิงคุณสมบัติเป็นยังไงตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่มันไขว้กันอยู่กันแล้วกันนะผมใช้คำพูดค่อนข้างจะหนักนิดนึงหรือเปล่าบางทีนะครับเดี๋ยวนะก่อนนี้ใช่ไหมมนุษย์สองจิตกายสองใจมันเนี่ยประมาณนั้นครับก่อนนั้นใช้บ่อยแล้วหลังมันก็เลยก้าวข้ามไปไม่อยากจะแตะในสิ่งพวกนี้เท่ากับเท่าไหร่ผมบอกว่าสารภาพส่วนตัวผมนะถ้าผมมีความสามารถเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดจากตัวเป็นชายใจเป็นหญิงให้กลับมาเป็นตัวเป็นชายใจเป็นชายได้หนึ่งเดียวถ้าผมมีความสามารถระดับนั้นนะเหมือนกับผมช่วยคนได้เป็นล้านคนหนึ่งต่อล้านนั่นแหละแปลว่ากลับคืนมายากนั่นเองครับตัวเป็นชายใจเป็นหญิงเนี่ยเพราะเป็นความรู้สึกลึกๆไถ่ถอนยากแต่ก็อยากจะพยายามทำนะคนไหนก็ตามอยากเป็นเคสสตัดดี้ก็ยินดีนะที่จะใช้สองมือเปล่าช่วยนะครับในทางอีกด้านหนึ่งใครก็ตามที่รู้ตัวว่าตัวเป็นหญิงใจเป็นชายเนี่ยโอเคไหมก็อยากใช้สองมือเปล่ากลับความรู้สึกคิดจากความเป็นชายมาเป็นหญิงซะคือให้มันมาตรงกับทางด้านกายภาพโอเคนะเราปรับด้านใจกายปรับไม่ได้หรอกข้อกายธรรมชาติเขาสร้างมามันเป็นหญิงมันก็ต้องมีอวัยวะของหญิงเนาะเออใช่ไหมจะเป็นชายได้ไงวะโอเคไหมครับแต่ถ้าใจมันเป็นซอฟต์แวร์มันสามารถเปลี่ยนได้ผมว่ามันเปลี่ยนได้นะในส่วนตัวผมเชื่อว่าเปลี่ยนได้นะอยู่ที่ว่าต้องการไหมล่ะท่านที่เป็นเจ้าของร่างกายและใจที่ว่าเมื่อกี้นี้อยู่ที่ตัวท่านอยู่ที่ความต้องการครับลุงหงอกเชื่อว่านะแต่ไม่เคยมีเคสสตัดดี้เพราะว่าไม่เคยตั้งอกตั้งใจทำตรงนี้โดยตรงนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันต้องอยู่ที่จุดเริ่มต้นของความพอใจซะก่อนพอใจที่จะให้ผู้ให้เนี่ยมีอยู่แล้วโอเคไหมพอใจที่จะให้ก็ต้องพอใจที่จะรับเวลาได้รับแล้วต้องมาเข้าใจคำพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนจึงจะปฏิบัติการให้แล้วจะง่ายนะครับถ้าไม่เข้าใจมันก็เหมือนกับจับเสือใส่ถังมันไม่เข้าโอเคไหมครับวันหลังมาที่จะสุขภาพนะจะมีการปรับความเข้าใจกันก่อนครับอย่างเช่นมิสเตอร์ไทเทนแมนก็จะมาทำหน้าที่ตรงนี้ให้ปรับความเข้าใจพอเวลามาถึงผมปุ๊บเนี่ยเป็นสวิตช์เปิดออนออฟแป๊กจบข่าวเลยไหมจะไวนะครับจะไวเพราะว่าช่วยทำงานพวกนี้นะครับผมก็สะกิดเบาๆไปเรื่อยๆมีคำถามเพิ่มเติมหรือเปล่า
ไม่มีครับหากหมายถึงความรู้สึกที่บอกว่ามากหรือน้อยโอเคก็แปลว่าไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดที่มาวัดความรู้สึกถูกต้องนะครับใครก็ตามเข้าใจตามบทบาทนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับประสบการณ์ที่โอเคต่อไปแล้วนะครับคุณโยชิซุยซูเนะซูเนะใจเป็นใหญ่ไอ้ตรงนี้ก็ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเขาบอกว่านะฮะเขาบอกว่ามีผู้คนพูดว่า ใจสำคัญที่สุดใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานผมบอกว่าไม่ใช่นะใจเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เกิดความคิดความคิดก่อให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกก่อให้เกิดความคิดนะปรับไปปรับมานะครับใจเนี่ยถ้าพูดถึงใจนะต้องให้เป็นกลางจึงจะมีข้อยุตินะครับใจเป็นกลางพอใจเป็นกลางขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจิตมันจะพัฒนามันเองนะครับมันจะได้จิตพอพัฒนาจิตได้ปุ๊บจิตบริสุทธิ์นี่นะฮะมันจะมาควบคุมใจและกายให้เองเพราะว่าพลังงานของจิตมันจะเหนือกว่าใจและกายง่ายๆคือจิตจะเหนือกว่าใจใจจะเหนือกว่ากายโอเคนะโดยอิทธิพลของแม้ว่ามันจะเป็นนามธรรมเนี่ยครับจิตคือนามธรรมนะครับบริสุทธิ์ด้วยนะครับใจนึกคิดเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์แน่นอนเพราะมันยังนึกคิดอยู่นะครับแต่มีอิทธิพลมากกว่าร่างกายโอเคนะครับเพราะฉะนั้นโรคทุกโรคเกิดจากความคิดใช่ไหมโรคก็คือความเจ็บปวดร้าวนู่นนี่นั่นมาจากความคิดเองครับเริ่มมาจากความคิดคนหนึ่งเขาจับยัดเราสอนแล้วก็เชื่อตามเขาก็เลยไม่เปลี่ยนความคิดตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องถอยรังมาหนึ่งก้าวของเราเองว่ามันจะต้องเกิดความคิดจากตัวเรามันจะว่าใครล่ะเป็นคนชี้แนะชี้นำความคิดตรงนั้นตัวนี้สำคัญใครล่ะคนคนนั้นเข้าถึงปัจเจเวทได้ในระดับไหนโอเคไหมครับต้องใช้คำพูดทวนต่อไปนักปฏิบัติธรรมเนี่ยพวกจ้ออยู่กับหน้าจอผมเรียกว่าตลาดสดแห้งมีเยอะมากนะฮะแต่ไม่ใช่ไวเบรมเขานะแต่รู้ทันทีแหละครับว่าได้แต่จำมาได้แต่พูดมาได้แต่วางท่าวางมากได้แต่มีอายุมากทำท่าดีก็มีความน่าเชื่อถือเยอะประมาณนั้นครับส่วนทางลุงหงอกไม่มีรูปแบบนั้นเลยนะครับผมทราบว่าไม่มีถึงแม้ว่าจะหงอก74ปีก็ไม่มีรูปแบบนั้นนะครับมีแต่รูปแบบที่เราเป็นเชื่อว่าน่าจะเป็นกันเองมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับโอเคผมก็สกิปเบาๆไปเรื่อยๆจะมีคำถามเพิ่มเติมไหมถ้าไม่มีแล้วก็จะเป็นบ้านใครบ้านใครแล้วนะทีนี้อือฮึไม่มีไม่มีเสียงหายบ่อยจังเนาะเพื่อนผ่านมาตอนนี้น่าจะดีแล้วมั้งเดี๋ยวนี้วินาทีนี้น่าจะดีแล้วมั้งโอเคมาดีแล้วจริงๆใช่ผมก็ไล่มาตั้งแต่แถวๆว่าเก่านั่นแหละโอเคโอเคไม่มีเพิ่มเติมนะหนองคายฝนตกแล้วเหรอถามว่าวันนี้ไปเชียงรายมีฝนตกไหมนิดหน่อยเองครับ ปอแปรนิดเดียวคอยดูมันจะตกมากวันพรุ่งนี้ดูนะครับพรุ่งนี้ตกมากพรุ่งนี้บริเวณนี้จะตกมากนะครับฝนสังเกตนิดนึงครับผมโอเคผมก็พยายามอ่านไปเรื่อยไม่มีอะไรเป็นคำถาม
ไรเป็นคำถามที่ชัดเจนนะครับได้ยินเสียงลุงหงอกทุกครั้งขนลุกขนพองครับก็ดีฮะค่อยสูดหายใจเชื่อมโยงเข้าไว้นะครับท่านที่มีภาวะนี้เรียกว่าปิตินะครับมันวิธีคิดเพื่อสรุปก็คือคลื่นมันจะตรงกันเพราะคลื่นมันตรงกันคลื่นเสียงvibrationมันตรงกันเข้าหูสู่ใจมันจะไปปั่นหัวใจแล้วก็มีผลทางด้านกายนะครับเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะว่าเสียงผมนั้นหลายคนก็บอกว่าเสียงมีอำนาจไม่ใช่หรอกครับเสียงมันมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่นะครับมันก็เลยมีศักยะของมันเองนะครับศักยภาพของมันเองจะเรียกพลานุภาพแล้วแต่จะว่ากันนะครับแต่ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอย่าไปหลงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลุงงอกพูดแล้วไม่เคยผิดเลยเป็นคนที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มันไม่ใช่นะครับเราอย่าไปเอาคำนั้นมาใช้ในหัวใจนะครับขอให้เป็นคนรุ่นก่อนเขาใช้กันนู่นก็ศักดิ์สิทธิ์นี่ก็ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เยอะเหลือเกินนะผมเป็นคนที่พูดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอยู่นอกตัวเราเองแน่นอน 100% ใช่ไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาว่ากันไม่มีแน่นอนนะที่เขาว่ากันถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีไหมถ้าผมตอบนะมีแน่นอนถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวของทุกๆคนนั่นแหละพัฒนาให้ได้เป็นศักดิ์สิทธิ์เองดีไหมครับง่ายนะนี่คือคำที่ลุงออกที่ง่ายที่สุดนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วาจาศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมครับก็เขาพัฒนาได้เขาวาจาเขาศักดิ์สิทธิ์เขาไม่ด่าเมียพ่อใครเขาไม่ตำหนิใครไอ้คนที่ตำหนิใครแต่ใครมากๆเนี่ยจำไว้นิดนึงท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานหนึ่งนะครับเอะอะมะเทิงมีแต่ตำหนิผู้อื่นเขาตัวนี้เป็นบุคคลที่จะมีชีวิตลำบากนะครับวางเฉยให้เป็นครับใช่ไหมมันต้องบอกมันเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของเราแยกเขาแยกเราออกมาก่อนมันจะวางเฉยได้นะครับจำเป็นหลักนิดนึงเวลาบอกลูกสอนหลานนะครับมีฉะนั้นเข้าตัวนะยุคนี้เป็นยุคของผู้คนที่เขาเข้าถึงพระธรรมนะครับจะบอกให้ทราบยุคนี้นะครับจะเข้าถึงง่ายไวเพราะว่ายุคนี้เพียงแค่ความเข้าใจมันจะหลุดเข้าไปแล้วครับยุคนี้เป็นแค่ความเข้าใจมันจะหลุดโป๊ะเป๊ะชั่วเชื่อช้ามันเองนะครับสอบถามเรื่องสภาวะที่เราโดนแทรกซึมค่ะควรป้องกันอย่างไร ฟังดีนะครับเรื่องนี้สำคัญมากๆนะครับเอาเป็นว่าบางทีจะใช้คำว่ามีผู้คนใช้คำพูดว่าจิตอ่อนใจอ่อนโอเคนะถ้าเป็นบุคคลที่ใจอ่อนจิตอ่อนเขาว่านะไม่ใช่ลุงหงอกว่านะใจอ่อนจิตอ่อนไม่ใช่คำพูดของลุงหงอกนะเขาว่าถ้าเป็นคนจิตอ่อนใจอ่อนจะถูกครอบงำได้โดยง่ายถามว่าจริงไหมตอบว่าจริงนะครับเช่น ฟังเลยนะเช่นนะครับยกตัวอย่างนี่สำคัญมากนะครับตอนยกตัวอย่างคือสำคัญมากเคยไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเคยไหมครับฟังนี้ผมจะหลุดเรื่องอะไรเคยไหมครับเคยมีความรู้สึกเกรงบุคคลที่เราเห็นเขาคนนั้นคนนี้นะเกรงเพียงแค่ยืนห่างกัน5เมตร10เมตรก็รู้สึกหูโอ้โหมันน่าเกรงขามจังเลยนี่ยังไม่เปล่งวาจานะเคยรู้สึกเช่นนั้นหรือเปล่านี่พูดถึงกับบุคคลนะต่อมาเราไปเห็นสิ่งข้างตัวจะอยู่ในป่าเป็นสิ่งก่อสร้างใดก็ตามที่เห็นปุ๊บเฮ้ยมันอลังการจังวะ
กิดความรู้สึกใช่ไหมครับรู้สึกหน้ายำเกรงขามนะฮะยิ่งถ้าหากว่าเป็นหน้าตาที่มันบึ้งตึงอะไรต่างๆนามันก็ยิ่งมีความรู้สึกเกรงขามมันขึ้นเนี่ยถ้าใครตามที่มีความรู้สึกเช่นว่านี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีใจอ่อนแอทางอารมณ์อ่อนแอทางใจโอเคไหมครับอ่อนแอทางอารมณ์นะถ้าหากว่าโดนเสียงอัดเข้ามาอีกทีนึงเป็นแรงบวกนะครับเพราะว่าแค่เห็นเนี่ยมันก็คือตาใจเรายังอ่อนไหวแล้วเรียกว่าอ่อนไหวทางอารมณ์เพียงเราแค่เห็นผ่านตาเฉยถ้าเสียงมาอีกอันนึงเนี่ยก็เจอสองแรงบวกเลยเช่นถูกตวาดอย่างเงี้ยถูกตวาดคือคนที่มีพลังเนี่ยไม่ได้นะครับต้องยอมรับให้ได้นะครับคนที่มีพลังถูกตวาดถูกทำอะไรต่างๆประชดประชันเนี่ยมันเพราะมันเข้าหูมันเข้าหูอ่ะเออถ้าไม่ได้ยินมันก็แล้วไปถ้าไม่เห็นมันก็แล้วไปถ้าเข้าหูเข้าตาเนี่ยไม่ได้ครับคนที่เขามีพลังมันเข้าจริงๆนะปุ๊บใจสั่นตึงเลยนะครับเป็นความจริงนะครับเรื่องนี้เอาเถอะการแก้ปัญหาตรงนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าความเข้าใจนะครับต้องทำความเข้าใจให้ได้ยิ่งเราหนีเรายิ่งหนีเสือก็จะไปเจอจระเข้โอเคไม่มีจุดจบที่เขาเรียกว่าความหวาดระแวงมันจะกลายเป็นความหวาดระแวงความกลัวพอเวลาเริ่มต้นมีปุ๊บถ้าเราไม่ทำความเข้าใจในเบื้องต้นมันก็จะกลายเป็นหวาดระแวงนะครับนี่จะทำให้เราเนี่ยใจเราจะอ่อนไปเรื่อยอ่อนไหวนะครับไม่ใช่อ่อนโยนนะอ่อนโยนอากัปกิริยานะครับเขาว่าอ่อนโยนอากัปกิริยากับวาจาแปลว่าพูดจาเพราะพริ้งพูดจาอ่อนโยนอากัปกิริยาภาคพฤติกรรมกายกรรมจะอ่อนโยนตามแต่ถ้าหากว่าใจอ่อนแอใช่ไหมอ่อนแอก็แล้วกันนะอ่อนแอเพียงแค่เห็นด้วยตาแล้วก็วูบวาบแล้วถ้าเสียงมาอีกทีนึงโอ้โหยกกำลังสองเลยเพราะฉะนั้นกรณีนี้ต้องทำความเข้าใจอย่างเดียวถ้าหนีมันก็กลายเป็นยิ่งหนีไปเรื่อยหนีเสือเจอจระเข้สำนวนก็เป็นเช่นนั้นงั้นจึงจำเป็นมากบ้านเราดอททีวีจึงจำเป็นมากจึงใช้จังหวะใช้โอกาสนี้มาแชร์ให้เข้าใจเรื่องนี้แล้วจะทำให้ใจเราเนี่ยกับกายเรามันสัมพันธ์กันมันมีจะมีพลังในการที่จะประคับประคองให้กับกันและกันโอเคไหมครับนี่คือเป้าหมายของบ้านเราทีวีนะครับในการที่อยู่ตรงกลางระหว่างความกลัวความไม่กลัวต่างๆนะให้โอเคไหมก็ขอให้เข้าใจตามกรอบนี้เอาไว้มากๆนะครับแล้วจะได้นะครับอานิสงส์ร่วมกันนะครับจาก YouTube การเห็นตัวตนจนหมดซึ่งตัวตนแล้วความไม่มีเพศหญิงเพศชายเป็นลักษณะของการหมดตัวตนเอาไปสิ่งงานนี้ผมจะตอบไงดูเขาตอบไงตัวการ์ตูนก็มาปิดโอเคอ่านได้ละความไม่มีเพศหญิงเพศชายเป็นลักษณะของการหมดตัวตนด้วยหรือเปล่าคุณถ้าผมตอบตรงนี้มันเป็นเรื่องเพศเนี่ยใช่ไหมฮะมันเป็นเรื่องเพศเนี่ยถ้าพูดอีกประโยคต่อไปถ้าผมพูดนะมันจะเป็นลักษณะหนึ่งชี้โพรงให้กระรอกนะครับฟังใหม่ทีนี้นะว่าจาก YouTube ผ่านมาทางด้านนี้นะคนที่ถามเนี่ยโอเคไม่ต้องเอ่ยชื่อคำถามคำสงสัยก็แล้วกันนะไม่ใช่เป็นคำถามความสงสัยซะมากกว่าครับนี่เป็นคำถามนั่นแหละการเห็นตัวตนจนหมดซึ่งตัวตนแล้วถ้ามาประโยคนี้จริงนะครับมันก็เป็นความว่างไปแล้วนะครับเมื่อเป็นความว่างไปแล้วถามว่าไม่มีเพศหญิงเพศชายเห็นไหมถ้าผมพูดอีกประโยคนั้นก็แปลว่าถ้า
ถ้าหากผู้หญิงได้แปลว่าหมดเนี่ยมาถ้าผมต่อยประโยคนึงมันเนี่ยมาฮะหรือว่าต่ออ่ะต่อก็ได้ขออนุญาตนะฮะท่านนี่เป็นเพศแม่ก็แล้วกันนะเพราะว่านี่ไม่เกี่ยวหญิงชายนะครับ ถ้าการเห็นตัวตนของตัวเองหมดแล้วซึ่งตัวตนแล้วซ้ายตรงนี้บอกไว้เลยนะนี่คืออรหันต์แท้ๆเลยนะครับหมดอัตตาตัวตนอย่างอรหันต์เลยนะครับที่ว่าเนี่ยนะทีนี้ความไม่มีเพศหญิงเพศชายมันก็บอกว่าง่ายๆคือจะมีความรู้สึกทางเพศหรือเปล่าเนี่ยในทำนองนั้นนะครับฝ่ายหญิงจะมีความรู้สึกทางเพศหรือเปล่าฝ่ายชายจะมีความรู้สึกเพศหรือเปล่าไอ้ตรงนี้สิครับที่ผมไม่ตอบโอเคนะก็ค้างเต๋อไว้ตรงนี้กันแล้วกันเพราะถ้าผมตอบแล้วมันไม่น่ะไม่ใช่นะผมถ้าผมตอบผ่านสื่อตรงนี้ถึงแม้ว่ามันจะใช่ผมก็บอกว่าหน้าด้านนะคนตอบในหน้าด้านโอเคไหมครับเพราะว่าเวลาเนี่ยเราใช้สาธารณะอยู่นะครับอย่าลืมนะครับถ้าหากว่าเป็นวันบายวันนี้ฮะอย่างนี้ในกรอบแคบๆเนี่ยอย่างนี้ตอบได้ครับนะถามกรณีผมตอบได้ชัดเจนด้วยนะแต่ถ้าหากว่าเพราะว่าไอ้คนสงสัยนี่ก็คนเดียวใช่ไหมก็ตอบไปกับคนเดียวฟังให้แค่คนสองคนฟังไม่ให้คนที่สามได้ยินอย่างนี้ได้ครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวโอเคนะเรื่องส่วนตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากจังว่าพูดผ่านจอผ่านสื่อสารมันไม่เหมาะไม่ควรนะฮะถึงคนอื่นเขาทำได้เขาทำไปแต่ลุงหงอกรู้จะรู้เรื่องพวกนี้นะควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะโอเคไหมครับเอาละเป็นลักษณะของการหมดตัวตนด้วยหรือเปล่าครับเมื่อเวลาประโยชน์ที่สองมันยังไม่เคลียร์เวลาผมตอบให้ไม่เคลียร์นะฮะผมก็ตอบประโยชน์ที่สามต่อไม่ได้นะครับความจริงจะตอบได้หมดแต่ต้องเป็นวันบายวันเท่านั้นเองท่านถามมาผมตอบตรงนั้นตอบหมดแน่นอนนะครับนะเพราะฉะนั้นหาโอกาสมาถามตรงๆที่ผมนะครับคนที่มีปัญหาที่ว่านี้นะครับแล้วมันจะได้เคลียร์เพราะความสงสัยนี้มันคือปรัชญาก็คือความสงสัยนะครับเมื่อหายสงสัยก็จะได้ปัญญาไปถึงตอบแล้วจะได้ปัญญาที่สุดแล้วนะครับ อีกครั้งหนึ่งนะฮะถามเรื่องสภาวะที่เราโดนแทรกซึมค่ะควรป้องกันอย่างไรนะฮะเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าจะเป็นการอ่อนไหวนะหัวใจอ่อนไหวง่ายก็ทำความเข้าใจป้องกันโดยการทำความเข้าใจถูกต้องตรงจริงสังเกตไหมครับเวลาผมอธิบายต่างๆผมจะไม่มีอาจจะบางทีสังเกตไหมครับต้องสังเกตมากๆนะก็เข้าใจไปเรื่อยๆนะฮะก็เป็นมันจะซูมมันจะสร้างภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเองนะครับคุณนิ้งเอ๋นะครับในลักษณะที่ว่านี้ค่อยๆเก็บเอาครับทีละน้อยสองน้อยนะครับในทางธรรมยิ่งให้ยิ่งได้ถ้าเราให้ทรัพย์สินแก่คนอื่นจนตัวเราเดือดร้อนเรายังจะได้บุญไหม ขึ้นชื่อว่าตัวเราเดือดร้อนเราได้รับทุกข์แน่ๆอะไรก็ได้มันเป็นคำเป็นโมเดลเลยนะครับของความคิดตรงนี้เป็นการสรุปดีกว่าไม่ใช่คิดมันเป็นโมเดลของการสรุปเลยถ้าเราให้อะไรจนทำให้ตัวเองเดือดร้อนให้อะไรคำว่าอะไรใดๆเนี่ยมันเยอะเนาะทำให้ตัวเองเดือดร้อนลักษณะอย่างนี้มันไม่ได้หรอกครับบุญนะโอเคนะถ้าเดือดร้อนก็เป็นความทุกข์ก็แค่นั้นเองใช่ไหมให้อะไรใครไปให้เขาไปแล้วแล้วเรามีทุกข์นั่นคือเราเดือดร้อนเห็นไหมครับถ้าเราไม่มีทุกข์เราให้เรามีเราเหลือเราให้ผู้ให้คือผู้ได้ถามว่าได้อะไรง่าย
ต่อแบบกรรมทุกต่อได้ให้ นะทีนี้คนที่เขามีระดับหนึ่งเขาภาคภูมิใจที่เขาให้เพราะฉะนั้นตรงนี้ใช้คำพูดคำว่าทำบุญคือผู้ให้เนาะให้นะฮะทำบุญให้ถูกที่ทำให้ถูกคนแล้วจะได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะทำทานจะได้บุญคือข้าวของเงินทองของใช้เนี่ยทานปัจจัยทานเนี่ยครับทรัพย์สินอะไรทานของอยู่ของกินของใช้ของเก็บนะหนึ่งนึงคือเงินด้วยกันแล้วกันให้จนเราเดือดร้อนนี่เป็นทุกข์แน่นอนกรณีนี้ถือว่าใช้ไม่ได้นะฮะอย่างนี้ผู้ให้คือผู้ละไอ้โทษผู้ให้คือผู้แย่เพราะเราเดือดร้อนโอเคไหมทีนี้ลักษณะผู้ให้ผู้ได้ให้เหมือนกันนั่นแหละครับหนึ่งได้ให้แล้วคนเขารับเขามีอากัปกิริยารับด้วยความนอบน้อมแล้วก็ว่ากันไปผู้ให้ก็มีความภาคภูมิใจที่ได้ให้กรณีเรียกว่าผู้ให้คือผู้ได้ได้เกิดความภาคภูมิใจได้เกิดพลังในส่วนตัวในการสร้างสรรค์ที่จะมีให้ต่อๆไปนะกรณีอย่างนี้ถือว่าผู้ให้คือผู้ได้ฟังใหม่ครับผู้ให้คือผู้เสียก็คือให้อะไรใครไปก็ไม่รู้คนรับก็รับไปขังกระด้างไม่พอใจดีไปดีบ่นร้ายให้กลับคืนมาอีกทีนึงลักษณะอย่างเงี้ยการให้แบบนี้ผู้ให้คือผู้เสียแน่นอนเสียใจที่ให้มันไปเมื่อวันเสาร์นี้แล้วแถมมันเนรคุณต่างหากเสียใจแบบนั้นแปลว่าผู้ให้คือผู้เสียโอเคนะแต่ถ้าผู้ให้คือผู้ได้ให้เท่าเดิมเหมือนกันนะครับที่ว่าเมื่อกี้นี้ให้ใครก็สักอย่างนึงคนรับก็รับด้วยความนอบน้อมด้วยความพึงพอใจนะความพึงพอใจนะฮะมันบอกให้รู้ว่าผู้ให้จะมีความสุขมีความภาคภูมิใจนะงั้นผู้ให้กรณีนี้ผู้ให้จึงเป็นผู้ได้เห็นไหมครับส่วนด้านฝ่ายธรรมทีนี้ครับผู้ฝ่ายธรรมเนี่ยยิ่งให้ยิ่งได้มันไม่มีอะไรจะเสียนะครับเพราะมันไม่ใช่สิ่งของเห็นไหมให้ยิ่งให้ยิ่งได้ได้อะไรได้ถามว่ามีอะไรจริงก็ให้อะสิ่งที่ให้ไปมีจริงไหมเนี้ยถ้ามีจริงให้ไปแล้วได้เลยได้ด้านความจดจำให้ได้ความชำนาญให้ได้ความเชี่ยวชาญในการที่จะให้ใครๆเยอะแยะมากมายจะให้ต่างเพศต่างวัยต่างขนาดไม่มีอะไรไม่มีประมาณทางด้านผู้ที่มีภาวะทางนั้นทำให้โดยไม่มีประมาณเพศไหนวัยใดให้ได้หมดเพราะเป็นลักษณะของความชำนาญเชี่ยวชาญจนกระทั่งช่ำชองเพราะให้จนกระทั่งเกิดความชำนาญเชี่ยวชาญและช่ำชองนี่คือให้ทางด้านทางด้านฝ่ายธรรมนะเพราะถ่ายฟ้ามันไม่มีรูปอีกแล้วให้เขาเราก็ได้เกิดความคล่องตัวเนี้ยเหมือนกับครูบาอาจารย์สอนสั่งเด็กนักเรียนเงี้ยให้ก็ยิ่งมีความชำนาญในการสั่งสอนเห็นหน้าถามมาปุ๊บรู้เลยไปตอบอย่างเงี้ยมันก็เป็นทางลัดกันนะครับผู้ให้คือผู้ได้จะออกไหมพวกนี้โอเคไหมครับคุณชลศักดิ์เนาะลุงงอกคะหนูมีโอกาสช่วยคนเรื่องคนเรื่องการใช้พลังงานเยอะมากค่ะภายในรักษาไปเองแต่สักพักหนึ่งไปหนูรู้สึกตัวแต่จะรู้ตัวก็หนักแล้วค่ะหนูจะป้องกันยังไงคะเพราะหนูเคยหนีไม่ช่วยแล้วก็ไม่ได้ค่ะฟังให้ดีนะครับคำถามแรกนะเรามีจริงเราก็ให้เขาจริงนะถ้ามีมากให้เท่าไหร่ก็ไม่หมดตัวเราก็จะไม่เพียงพร้ำ
โอเคนะฟังใหม่ครั้งหนึ่งหนูมีโอกาสช่วยคนอื่นเรื่องของการใช้พลังรักษาเยอะมากค่ะแปลว่าช่วยคนมาเยอะในเยียวยารักษาเนาะแปลว่าสิ่งที่ตัวเองมีมันผลิตเองไม่ได้นั่นเองครับมันก็มาลงที่ตัวเราเองกรณีนี้ 99% ที่เขาเรียกว่าหมอนวดผมเรียกว่าเข้าตัวนะครับเข้าตัวแล้วไม่สามารถที่จะปลดปล่อยออกไปได้โดยสมาธิยังไม่ถึงขั้นปฏิเวธประมาณนี้ครับคือยังไม่ถึงขั้นที่รักษาตัวเองได้เพราะฉะนั้นพอเวลารักษาเขาสิ่งไม่ดีของเขาถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานไม่ดีของเขามันเข้ามาหาตัวเราเอาพลังงานที่ดีเหนือกว่าของเราให้ไปเข้าไปมันก็มันก็อ่อนแรงนะสังเคราะห์ไม่ออกมันก็สะสมเข้าตัวเนี่ยโอเคไหมครับลักษณะอย่างนี้ถามว่าภายในรักษาเองแต่สักพักทําไปหนูรู้สึกตัวแต่จะรู้ตัวหนูก็หนักแล้วใช่ไหมเข้าตัวนะครับหนูจะป้องกันยังไงถ้าเป็นอาชีพป้องกันไม่ได้ครับต้องทำแต่ถ้าหากว่ามีการยารักษาก็คือเรื่องสมาธินั่นเองสมาธิชั้นสูงมันสามารถรักษาตัวเองได้นะครับสมาธิชั้นสูงผมเรียกว่าสมาธิจิตสามารถพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติได้ด้วยตัวเองลุงออกทำได้แน่นอน 100% นะลุงออกช่วยใครจึงไม่เข้าตัวจริงๆมันเข้าแต่มันปลดปล่อยได้ง่ายเพราะสมาธิโอเคไหมเพราะในเรื่องการแลกเปลี่ยนเองครับดีกับไม่ดีมันจะแชร์กันแลกเปลี่ยนกันนะของไม่ดีจากท่านนั้นมาหาตัวผมก็ใส่ของดีเข้าไปซะของดีเข้าไปมันก็วนอยู่ผมเอาของดีของไม่ดีจากท่านมาผมก็สังเคราะห์ผมเองได้ผมทำสมาธิเนี่ยมันก็หลุดปลดเรียบร้อยได้จ้าก็แปลว่าพลังงานไม่หายหนีไปไหนมันก็แลกเปลี่ยนอย่างที่ว่าทีนี้ผมใช้ว่าพลังงานบริสุทธิ์แต่ไม่บริสุทธิ์นะก็ทำยังไงก็ค่อยๆมานั่งฟังครับวันที่5สิงหาเนี่ยก็มานั่งฟังซะเรื่องพวกนี้ผมเรียกว่าปฏิบัติตนนะครับผมจะไม่เรียกว่าปฏิบัติธรรมนะครับปฏิบัติตนแปลว่าต้องรู้ตัวเราเองให้เข้าใจตัวเองจะหมดตัวเราเองเพราะฉะนี้ก็นำพาสมาธิให้อยู่แล้วตอน6โมงเย็นถึง 2-3 ทุ่มโอเคนะวันที่5สิงหามาให้ได้เด้อโอเคครับจบเนาะไม่มีอะไรแล้วเนี่ยตรงนี้โอเคใช้ได้เอาล่ะบ้านใครบ้านใครโอ้4ทุ่มครึ่งเนี่ยทั้งหมดขณะนี้60ท่านนะครับ60ชีวิตโหติดหนกเนี่ยนะยินดีด้วยครับหน้าใหม่หน้าเก่าก็หลังๆนี่จะเพิ่มขึ้นมาเยอะๆเพราะว่าในแนวทางที่ผมทำอยู่ตรงนี้นะฮะ1ผมไม่เบรมใครอยู่แล้วแหละครับผมใช้ว่าตลาดสดตลาดแห้งเขาคือเขาเราคือเราอย่างนี้อย่างก็จับประเด็นมานิดนึงในการที่จะมาเชื่อมโยงได้นิดหน่อยไม่ใช่ไปยกตนของท่านผมก็ไม่อยากทำงานในลักษณะอย่างนั้นนะครับมันไม่ใช่วิถีของลุงออกนะเพราะว่าจะรู้ดีพวกนี้อะไรคืออะไรเนาะเอาดีกว่าพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งแชร์กันต่อยอดกันและกันคนนี้สนใจใฝ่รู้เรื่องของตัวเราเองนะครับเป้าหมายสูงสุดนะบอกให้ทราบไว้หนึ่งจะต้องรักษาตัวเองได้คนไหนที่มีศักยภาพมากพอก็สามารถไปรักษาผู้อื่นได้ด้วยเหมือนลุงออกทำอยู่เวลานี้โอเคนะเป้าหมายที่สองก็ทำไมจะให้หมดการเกิดครั้งต่อไปเห็นไหมครับข้อหมายที่สองนะครับแต่ทั้งหมดต้องเข้าใจตัวเราเองทั้งหมดนะจึงจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นชาติสุดท้ายกันนะครับแล้วสองเป้าหมายนะฮะสำหรับสิ่งที่ลุงออกพาทำในเรื่องสมาธิแม้แต่บรรยงบรรยายอะไรให้ฟังนะครับส่วนสุขภาพส่วนตัวผมไม่ต้องห่วงเพราะว่าผมมีสุขภาพอยู่แล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นเดียร์แล้วสามคนหรือว่าสิ่งแวดล้อมตำนองผมมีอยู่แล้วผมจะเองนะครับโอเคเนาะเอาละบ้านใครบ้านใครพรุ่งนี้จะประกอบอาชีพสัมมาชีพชอบอะไรก็ตามทีนะครับขอให้ดำรงเนินชีวิตไปตามมรรคมี8ข้อเจริญทุกราย สัมมาทิฏฐิต้องยอมรับการเกิดขึ้นที่อยู่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาเห็นชอบไหมที่ว่าจริงไหมที่ว่าใดๆเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกเห็นชอบไหมครับเห็นชอบด้วยแปลว่าถ้าให้คะแนนก็ให้คะแนนเต็มไหมถามว่าใช่คือใช่ไหมแค่นี้เองครับคำว่าสัมมาทิฏฐิ
ดำเนินชีวิตไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติโอเคนะยอมรับสภาพการเปลี่ยนแปลงปรับตัวให้ทันปรับตัวให้ง่ายแค่นี้หนึ่งในมรรคแปดก็หนุนเหลือเฟือแล้วพี่ชิโอเคนะก็อย่าลืมปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินคานการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงจะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกการจะเดินทางน้ำบกและอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับธรรมิสาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม